ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาพบกับพวกเราสั้นๆนะคะเป็นการพูดกันถึงเรื่องชีวิตสั้นนิดเดียวนะคะเมื่อเช้าก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติแล้วก็ได้ทบทวนเรื่องของชีวิตได้เห็นว่าเราประมาทไม่ได้และความประมาทไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในทันทีนะคะเรื่องความซื่อสัตย์กับชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญที่สดุดถ้าเรามองเห็นว่าไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับชีวิต ก็อย่าเอาเรื่องรกๆเข้ามาไว้ในชีวิตของเราแล้วก็พยายามปัดกวาดเช็ดถูใจของเราทุกวันถ้าเราทำได้ในทุกเช้าเราก็จะมองที่อยู่อาศัยและสังคมของเราดีขึ้นมันอยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นของเราในเวลาที่สั้นอย่างไรที่เราสดที่สุดเงืกงะลังเลสงสยัยฟุ้งซ่านเพอเจอร์ไลสระจัดลำดับ คิวของชีวิตไม่ดีนี่ไม่ใช่หมดเลยถือว่าเป็นการประมาทหมดเลยคุณแม่ลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็คร้ครวนเรื่องหญ้าที่ลกบ้านที่ลกการจัดบ,บ้านที่ลกการสื่อสารที่ลกและอีกหลายเรื่องที่เรารู้สึกว่าโหชีวิตเราลกเยอะผู้คนรอบตัวเราลกประมาณนี้เลยนะคะเวลาตายก็ตายคนเดียวเพื่อนเวลาที่อยู่แล้อยากตายอย่างสง่างามที่สุดก็น่าจะพูดถึงเรื่องความไม่ลกของชีวิต ความคิดความลังเลสงสยัยความไม่แน่ใจความเงื้องะหรือการไม่ทันในปัจจุบันขณะเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกในเวลาที่เหลือที่สั้นแล้วต้องสอดค่ะวันนี้ก็มาพบกันสั้นๆเพื่อเตือนว่าชีวิตสั้นโลกให้มันน้อยหน่อยนะคะแล้วก็อย่าไปลุงลางกับอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงความจริงมันก็คือความสุจริตของการมีชีวิตที่บริหารกรรมของเราทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เรา บริหารมันได้ทั้งหมดถ้าบริหารด้วยความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตก็จะไม่ขุนโมวคุณแม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้เวลาที่มันอยู่ในภาวะวิกฤตของการใช้ชีวิตให้เราเก่งอย่างไรเราก็แบกถืออะไรไปไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของความรกนะคะปล่อยมันเถอะอะไรลกก็ปล่อยมันไปได้แล้วมันไม่ได้สําคัญมันไม่ได้มีค่าแล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัญญาที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขความรกเหล่านั้น หน้าที่ของเราก็คือทําให้เราเก,กลี้ยกลาวอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราสงบเย็นยังพอมีเวลาเหลือมันก็จะเป็นประโยชน์ได้อย่างไม่ยากมันจะไม่ไปลังเลอยู่กับการที่จะมีความเพลินนะคะอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่เวลาที่เราเห็นว่าอะไรไม่ใช่ให้รู้เลยว่าสิ่งนั้นลกแล้วเช่นความไม่ซื่อสัตย์ลกมันไม่ใช่การพูดเพ้อเจ้อปอบประโลม ลกและไม่ใช่สิ่งที่ใช่ก็คือความจริงที่เราจะต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยตัวเองให้ได้ในเวลาที่เรามีกำลังอันสูงสุดก็คือปัญญาของเรานี่เองนะคะวันนี้ก็พบกันสั้นๆพูดว่าชีวิตสั้นนักต้องมีปัญญาให้มากเล่มสิ่งที่ลกลงไปทั้งหมดแม้แต่คนลกๆก,ก็ต้องเล็มนะคะอย่าไปเอามาไว้เป็นเรื่องที่ค้างขาดใจ มันไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปเพื่อที่จะใช้เวลาที่เราเหลือน้อยกับอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่อย่าเสียเวลากับมันมากนะักและถ้าเผื่อว่าอะไรที่เหลือน้อยคุณจะรู้เลยว่าการเคลียร์ความซื่อสัต์ความซื่อสัต์นี่เป็นกุญแจดอกแรกนะคะถ้าคุณมีความซื่อสัต์สติก็เป็นเรื่องปกติสติไม่ใช่เป็นเรื่องนานๆครั้ง การหายใจอย่างมีสติเป็นความซื่อสัตย์ของเราเราก็จะเหลือชีวิตของเราประมาณนี้เลยค่ะให้มีชีวิตที่สดชื่นงดงามอยู่กับความสั้นอย่างสดขึ้นอะไรลกอย่ากเก็บเอาไว้ถ้าทำขี้เป็นปุ๋ยไม่ได้โยนทิ้งไปเลยค่ะวันนี้พบกันสั้นๆอย่างนี้นะคะธรรมสวัสดีค่ะ